วัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะก็จะ50ซับแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความหมายของสโตเกอร์บนโรบล็อกนะฮะสโตเกอร์คืออะไรฮะสโตเกอร์คือคนที่คอยสะกดรอยตามคุณบนเกมอะอันนี้ผมเอาแค่บนโรบล็อกนะผมไม่เอากับอย่างอื่นนะผมเอาแค่เฉพาะโรบล็อกเท่านั้นนะสโตเกอร์คืออะไรครับคือคนที่เขาจะตามสะกดรอยตามฮะไม่ว่าคุณจะไปแมปนู้นไม่ว่าคุณจะไปเกมนั้นเขาก็จะตามคุณไปอย่างเกมที่คุณเล่นแมปที่คุณเล่นนะสาเหตุว่าทำไมสโตเกอร์ถึงต้องมาตามแบบยังไงสะกดรอยตามเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าครับเขาอาจจะแบบมีการแอบชอบหรือว่าอาจมีความโรคจิตอยู่ก็ได้นะก็คือสโตเกอร์ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะทักไปถึงเฟซก็ได้นะบางคนนะก็ต้องระวังกันด้วยเพราะว่าสโตเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะมันก็หนักพอๆกันกับดอลลาร์เดตติ้งกันเลยทีเดียวแต่อาจจะหนักกว่าก็ได้เนาะดอลลาร์เดตติ้งเนี่ยมันก็เบาลงมาหน่อยแต่สโตเกอร์เนี่ยมันตามได้หมดเลยครับมันตามยันแบบอาจจะตามติดชีวิตเปลี่ยนเลยก็ได้ฮะซึ่งมันก็มีข่าวสโตเกอร์มาไม่กี่วันนี้เองเนาะคือใกล้ๆหรืออาจจะไม่ถึงวันเลยก็ได้เนาะเมื่อวานเองก็ได้เนาะผมก็ไปดูมาจากช่องนึงเนาะผมก็คิดดูไปดูมาเอ๊เหมือนเขาจะเป็นสโตเกอร์โดยที่ไม่รู้ตัวเลยเนาะคนที่เป็นสโตเกอร์เนี่ยซึ่งคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่แบบชอบเดินตามคนที่ไม่ใช่คนรู้จักกับเราอย่างเงี้ยบนโรบล็อกอย่างเงี้ยเราไปเดินตามเล่นเกมตามอย่างเงี้ยตลอดอ่ะนะมันก็จะแบบทำให้เขาแบบยังไงเอาแบบไม่ละเอียดแล้วกันนะอาจจะทำให้เขาแบบระแวงฮะกลัวฮะบางคนก็อาจจะไม่กลัวฮะแอดเฟนไปเลยนะบางคนก็แอดเฟนฮะบางคนก็ไม่แอดออกคือเล่นเกมอะไรให้มันตามไปจะไม่สนจะไม่แคร์อย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะคือถ้าเราเนี่ยดันฮะเอาลิงก์ Facebook เอาลิงก์ YouTube ลิงก์แชททั้งหลายเอาไปใส่ในโรบล็อกอ่ะแล้วพอเรากดเซฟปุ๊บมันก็จะไปโผล่หน้าโปรไฟล์อย่างนี้เนาะแล้วพอสโตเกอร์เนี่ยมันมาเห็นมันแอบดูโปรไฟล์เนี่ยมันก็จะกดเข้าไปแต่ละลิงก์นั่นแหละที่คุณเอาใส่ไปหน้าโปรไฟล์พอมันเข้าไปปุ๊บมันก็จะทักไปหาคุณเลยครับทำอะไรอยู่อ่ะอาบน้ำเรียงกินข้าวเรียงใช่ครับคุณลองคิดสิครับว่าถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครอยู่แถวๆใกล้ๆคุณเลยแล้วสโตเกอร์มันทักแชทมาเนี่ยมีโอกาสครับที่สโตเกอร์มันอาจจะตามมาถึงบ้านได้ครับก็เรื่องนี้ก็ฝากเตือนไปแต่ละคนด้วยเนาะก็ให้เฝ้าระวังเอาไว้เนาะว่าคนในโรบล็อกเนี่ยมันไม่ได้มีคนดีเสมอไปฮะมันมียันสโตเกอร์เลยโอ้โหดีไม่ดีฮะสโตเกอร์ยิ่งมีเพียบมันก็ต้องมีกฎเพิ่มเข้ามาอีกครับโรบล็อกนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาได้ครับหรือว่าอยากจะถามอะไรอีกก็ถามมาได้ครับว่าโตเกอร์เนี่ยมันดีไหมมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ถามมาได้เนาะแต่ผมก็น่าจะบอกไปแล้วแหละว่าสโตเกอร์เนี่ยมันไม่ดีเนาะตามคนอื่นเขาไปเรื่อยนะก็สำหรับคลิปนี้ครับไว้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ